เนี่ยเอกมาดูสิเนี่ยเนี่ยคือโอ้ถ่ายมันเต็มไม่ใช่อย่างนั้นผมจะบอกว่า60ภาพต่อวินาทีกับ30ภาพเนี่ยอันนี้30ภาพเนี่ยเห็นไหมเวลาฟุบมันจะเบอร์เราต้องค่อยๆมันสู้กล้องไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวที่60ภาพต่อวินาทีโอ้ยนั่นมันกล้องแล้วไอ้นี่ก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ใช่เนี่ยต้องค่อยๆไงเวลาจะหันเนี่ยวัดอะไรนะเวลาอันไหนอันนี้วัดศีรษะคามศีรษะคามมีไหมที่แปลว่าหัวเนี่ยเห็นไหมต้องค่อยๆเวลาแพนต้องค่อยๆอย่างนี้เขาเรียกการแพนต้องช้าๆถ้าเร็วเกินไปมันจะเบลอเลยนะครับกล้องของเราเนี่ยมันจะได้แค่ 4K 30ภาพต่อวินาทีไม่ใช่60ภาพต่อวินาทีเพราะนั้นเวลาเราแพนเราต้องค่อยๆครับหรือช้าๆครับเป็นคนข้าวให้หนุกหนูแหละเขาแจกขนมถ่ายยังสวยนะทำท่าตกใจตกใจใหญ่เลยทำท่าตกใจงานชาปนกิจศพนะครับมีโขนด้วยเมื่อกี้เนี่ยที่เล่นช้าเพราะมีโขนนะครับว่าการตั้งค่าของมันเด้งไปเด้งมาทำให้คงที่ไม่ได้เราต้องนั่งปรับนั่งปรับจนกว่าจะได้ก็จะปรับไม่ได้ไงไฟก็ไม่มีไม่เอาก็รอเนี่ยรออยู่ในเครื่องเมื่อไหร่ก็ได้น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสำหรับพิธีของทั้งหน้าทั้งด้านหน้าและก็ด้านในศาลานะครับได้เวลาสวัสดีทักทายกับทุกท่านนะครับด้านหน้าเวทีระบบกับพวกเราแชมป์เป็นแบรนด์พร้อมแล้วครับนำทั้งสังฆะสามเวทีนะครับผมเดี๋ยวจัดเตรียมความพร้อมกันด้วยบทเพลงช้าๆเพื่อเป็นการทดสอบเช็คเสียงทดสอบกันสักเพลงนะครับสักหนึ่งเพลงเท่านั้นแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของนางรำทั้งสามคณะในการรำบูชาครูนะครับว่าโอระนอนั่งเอ่ย
ก็เคยคิดนั่งอยู่แม่นบอกฟังเขาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันล้านได้นอกพาเขามาพบพ่อผู้สุดคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฝันให้บุญพันล้านคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนพ่อเมื่อตายได้สมนี้ก็พอลูกพลจะมาเป็นของหรือของพ่ออีกสัก3ตัวนะฮะบนหน้าเสื้อน้องวายสิพ่อแท้นอกจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้าอันเลยเด้อไอ้ว่าอดข้าวก็ตายข้างเจ้าก็บ่ได้สนองว่าวันกันได้ล่ะไอ้สมบุพเพก็ห่วงสางมาเด้อว่าโอ้ละน้องนางเอ้ยเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แม่บอกว่าหางเท้าที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันล้านเด้อน้องเฮามาพบรู้สึกคือกันอยู่นอกคือห้างที่รอที่ฟังให้คุณพลาพังให้ห้างเฮาคือเก่าทุกวันให้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนพ่อเมื่อตายได้สมนี้ก็พอก็เคยคิดนั่งอยู่แม่นบอกว่าหักเราที่เกินที่ก็ก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพันล้านเด้นอกถ้าเฮามาพบพ่อผู้สึกคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฝันให้บุญพันล้านให้หักเฮาคือเก่าทุกวันหายใจอยู่ใกล้ๆกันสมพรเมื่อตายได้สักนี้ก็พอช่วงนี้พร้อมแล้วตั้งบนเวทีนะครับทั้งกองเชียร์นักดนตรีแล้วก็สสารนักดนตรีทั้ง3คณะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับก่อนที่จะทำการแสดงร่วมสนุกกันนะครับจะต้องเป็นหน้าที่ของนางรำที่ทำการแสดงนะครับคืนนั้นรำถวายมือเพื่อบูชาครูบาอาจารย์กันสักก่อน2รอบนะครับจากจังหวัดตะลุงแล้วก็สามชานะครับค่ำคืนนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนพิษองค์จินดาสนอน้อยบรรณาและน้องโบนภาพรนะครับเพลงแรกที่ใช้กันในการบูชาครูตั้งต้นกันกับจังหวัดตะลุงกับเทพีบ้านไผ่ครับyou